ชื่อจุฬาเบิร์นคุณทศค่ะแต่ก่อนก็ปฏิบัติแต่ก่อนทำงานอยู่เป็นกุ๊กอยู่เมาส์ทั้งคลิปผมก่อนเป็นกุ๊กอยู่ค่ะแล้วก็ผันมาทำข้าวแกงเองโอ้โหปีที่แล้วก็ดีนะคะแต่ปีนี้เศรษฐกิจแย่มากเลยจากสมัยก่อนที่เคยทำเนาะก็มีตามสั่งก๋วยเตี๋ยวมาเดี๋ยวนี้เหลือข้าวแกงอย่างเดียวจ้ะอย่างเดียวเพราะว่ามันซื้อค่าเช่าไม่ไหวแพงเศรษฐกิจคนก็ไม่ค่อยซื้อของนะแล้วก็เหลือร้านน้ำอีกอย่างแต่ก่อนก็เป็นประมาณ10กว่าอย่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลดเหลือแค่7อย่าง8อย่างจากเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณเกือบ10อย่างไม่ดีเงียบค่ะเงียบมากเลยจากแต่ก่อนได้อย่างทุกวันนี้แบบแต่ก่อนเงิน 2-3,000 ก็ชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วแต่ก่อนที่เคยอยู่สนามกอล์ฟนะก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะรถนะค่ะแต่ว่ามันก็ยังไงล่ะเศรษฐกิจนี้เขาก็ไม่ค่อยเที่ยวส่วนมากเขาก็จะมาภาคอีสานภาคอีสานก็บางทีเขาจะไปภาคใต้มั่งอะไรมั่งเนาะเขาก็ไม่ค่อยนักท่องเที่ยวเยอะจริงอย่างเทศกาลอย่างเงี้ยเข้าพรรษาเงี้ยปกติปีที่แล้วขายดีมากคนเยอะแต่ปีนี้มาจริงแต่ไม่ซื้อของขายไม่ค่อยได้ค่ะอย่างพวกอาหารอย่างเงี้ยมาสองคนผมเมียอย่างเงี้ยน้ำขวดเดียวข้าวสองจานน้ำขวดเดียวใช่ประหยัดมาก